วัสดีครับผมปอทิติสุขผลนะครับวันนี้ก็มีคลิปเด็ดคลิปดังอีกแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่10เมษายนครับเขาถ่ายภาพหลุมดำกันได้หลุมดำคืออะไรอ่ะอยากรู้มากเลยมันเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวมากแต่ไกลตัวแล้วเราจะได้อะไรจากเขามันมีประโยชน์อะไรมันจะดึงมาใกล้เราได้ไหมอยากรู้ป่ะไปตามครับวันเขาจะมาตอบเรื่องนี้ครับว่าหลุมดำคืออะไรปะและตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับกูรูผู้รู้เรื่องหลุมดำรู้เรื่องหลุมดำของจริงเลยพี่ชิวครับพี่ชิวสวัสดีครับสวัสดีครับเปาครับพี่ชิวอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าหลุมดำมันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นความเป็นมาเป็นยังไงทีนี้จินตนาการนะครับมีวัตถุในอวกาศสักก้อนนึงนะครับอาจจะเป็นดาวที่แบบมวลมหาศาลดวงนะครับมันดูดทุกอย่างเลยเรียกว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนนะครับก็ตกกลับมาเสมอทีนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยแสงเนี่ยคือสิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในเอกภพแล้วนะครับไม่มีอะไรเร็วกว่านี้แล้วแม้แต่แสงนะครับถูกยิงออกจากดาวดวงนี้นะครับหรือว่าสิ่งวัตถุชิ้นนี้นะครับก็จะตกกลับมาสิ่งนี้คร่าวๆเรียกว่าหลุมดำคือดูดเข้ามาหมดเลยนะครับพี่ชิวครับแล้วหลุมดำจริงๆเนี่ยมันคืออะไรครับผมถามด้วยแบบว่าได้เลยผมไม่รู้เรื่องบ้านนะครับหลุมดำเนี่ยก็เป็นวัตถุในอวกาศนะครับที่มีเรียกว่าแรงโน้มถ่วงแรงดูดสูงมากมากแค่ไหนมากจนกระทั่งแสงเนี่ยยังไม่สามารถหนีไปได้แม้แต่ว่าแสงเนี่ยเป็นเรียกว่าสิ่งที่มีความเร็วสูงสุดในเอกภพแล้วก็ยังหนีออกจากมันไม่ได้นะครับแปลว่าสมมติว่าถ้าใครสักคนนะครับอยู่หลุมใกล้ๆหลุมดำในหลุมดำนะแล้วก็ฉายแสงออกมาจากหลุมดำเนี่ยแสงนั้นก็จะแบบถูกดึงกลับเข้ามาที่หลุมดำนั้นนะครับไอสไตล์เกี่ยวไงกับหลุมดำไอสไตล์เกี่ยวไงหลุมดำคร่าวๆอย่างเงี้ยครับไอสไตล์นะครับทฤษฎีเขาเนี่ยปรากฏว่าตัวไอสไตล์เองเนี่ยไม่ได้คิดนะครับแต่ว่ามีนักคณิตศาสตร์เนี่ยเอาทฤษฎีเข้าไปต่อยอดภายในเวลาไม่นานเลยแล้วพบว่าอย่างนี้เอ๊ะมันเป็นไปได้นะที่ในอวกาศเนี่ยจะมีวัตถุที่ว่านั้นคือมีความโน้มถ่วงหรือแรงดูดสูงมากจนกระทั่งแสงเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับทีนี้ตัวไอสไตล์เองเชื่อไหมครับว่าไอสไตล์บอกจะมีได้ยังไงมันแปลกประหลาดมากไงแต่ในสุดเนี่ยเวลาก็พิสูจน์ว่ามันมีจริงนะครับชิวครับทำไมมันถึงต้องมีหลุมดำหลุมดำด้วยแล้วก็หลุมดำเนี่ยเกิดจากอะไรครับเอางี้นะครับลองจินตนาการทรงกลมนะครับในอวกาศนะครับที่กลางทรงกลมเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของหลุมดำก่อนนะในทรงกลมนี้นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยมีความเรียกว่าแรงดึงดูดสูงมากเลยสูงจนกระทั่งว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในทรงกลมนี้นะครับแม้ว่าจะถูกยิงออกมาจากหรือว่าในทิศทางตรงข้ามกับจุดศูนย์กลางนะจะต้องถูกดูดกลับไปที่ศูนย์กลางเสมอเลยนะครับแล้วก็เรามองไอ้ทรงกลมๆเนี้ยเรียกว่าหลุมดำแล้วจุดศูนย์กลางมันก็จะมีชื่อเรียกว่า singularity อันนี้ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับส่วนตัวพื้นผิวของมันเนี่ยนะครับพื้นผิวไอ้ทรงกลมที่ว่านี้นะครับหลุมดำเนี่ยเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์นะครับแปลว่าถ้าเราอยู่ไกลๆจากศูนย์หลุมดำมากๆเนี่ยนะครับเราก็จะรับรู้เฉพาะแรงโน้มถ่วงของมันไม่ถูกดูดเข้าไปแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้มันมากเกินไปเรามีสิทธิ์หลุดเข้าไปในพื้นผิวทรงกลมนี้แล้วถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางหลุมดำนะครับแล้วหมายว่าไปแบบกูไม่กลับนะครับคือเข้าไปแล้วเข้าไปเลยครับแล้วก็อย่างล่าสุดที่เราเป็นข่าวกันคึกโครมวันที่10ครับในสารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ภาพถ่ายมันก็ไม่ค่อยชัดเจนใช่ภาพถ่ายไม่ชัดเจนนี่ต้องเล่าอย่างนี้เลยนะครับนี่คือภาพถ่ายภาพแรกของหลุมดำนี่ทำไมพูดภาพแรกอย่างนี้ครับบอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมั่นใจมานานแล้วแหละว่ามีหลุมดำเพราะอะไรครับ1คืออย่างงี้เขาเจอแหล่งกำเนิดรังสี X นะครับเอ็กซเรย์เหมือนกับที่เราเอ็กซเรย์ร่างกายเราแต่ว่าเป็นแหล่งกำเนิดรังสี X ที่พลังงานสูงมากเลยในอวกาศแล้วก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากหลุมดำทีนี้เจอแต่รังสี X เนี่ยคือเจอแต่ผลของมันแต่ว่ามั่นใจว่าหลุมดำนั่งอยู่แถวนั้นนะครับในกลุ่มดาวหงส์ที่เปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าปอกับพี่นะครับหรือว่าปอนะครับเดินผ่านห้องนึงนะแล้วเป็นห้องเรียกว่าลีลาดเนาะปรากฏอย่างงี้ปอไม่ได้มองเข้าไปข้างในนะปอได้ยินเสียงดนตรีรู้ว่ามีคนเต้นรำอยู่นั้นปอเดินผ่านปั๊บปอเห็นเงาของคนนะครับเป็นคู่นะครับเขาเต้นรำกันนะครับเคลื่อนขึ้นไหวปอมั่นใจเลยว่าจะต้องมีคนเต้นรำอยู่นั้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดปอสังเกตเงาดีเนี่ยปอก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเคลื่อนที่คู่นี้เคลื่อนที่เป็นทางนี้เคลื่อนที่เป็นทางนี้เขาหมุนตัวแบบนี้ปอมั่นใจถูกไหมเพราะเงาบอกอย่างนั้นไงแต่ปอไม่ได้เห็นตัวคนเต้นรำนะครับนักวิทยาศาสตร์คล้ายๆกันแบบนั้นคือเห็นเฉพาะเงาเห็นการเคลื่อนที่ของเงานะครับได้ยินเสียงด้วยนะได้ยินเสียงของเพลงได้ยินเสียงของคนพูดกันแบบสนทนากันแบบนี้ก็มั่นใจว่าต้องมีคนเต้นรำในห้องนี้แน่แต่ไม่เคยถ่ายภาพคนคนนั้นได้จริงๆหรือคนเต้นรำจริงนี่แต่ว่านี่คือครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถถ่ายภาพคนเต้นรำได้หรือว่าหลุมดำได้ครับจึงเป็นความน่าตื่นเต้นมากในวงการวิทยาศาสตร์นะครับตัวหลุมดำอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ในเรียกว่าแกลเล็กซี่หนึ่งที่เรียกว่า M87 หรือ Messier 87นะครับอยู่ที่ใจกลางของแกลเล็กซี่นี้เลยนะครับทีนี้ประเด็นคือว่าอย่างนี้ครับระยะห่างระหว่าง Messier 87หรือว่า M87 กับเราเนี่ย55ล้านปีแสงโอ้จินตนาการงงไหมครับแปลว่าดวงอาทิตย์ไกลจากโลกเราพอสมควรไหม
ไกลมากไกลมากสมควรทีนี้ไกลแค่ไหนถ้าวัดเป็นกิโลเมตรเนี่ยฟังมันยากเขาทำแบบนี้ครับเขาเอาความเร็วที่สูงสุดในเอกภพคือแสงนะครับบอกว่าอย่างนี้แสงจากดวงอาทิตย์มาหาเราเนี่ย8นาทีดังนั้นพูดคร่าวๆว่าดวงอาทิตย์ห่างจากเรา8นาทีแสงคือแสงใช้เวลา8นาทีแต่หลุมดำใน M87 ห่างจากเรา55ล้านปีแสงแปลว่าแสงต้องใช้เวลาเดินทาง55ล้านปีจนมาถึงเรานั้นไกลมากๆจริงดังนั้นต่อให้หลุมดำจะมีขนาดมากสมควรเนี่ยแต่ต้องจะมันอยู่ไกลมากนะครับมันจะเล็กนิดเดียวเลยนิดแค่ไหนเนี่ยเปรียบเทียบแบบนี้นะครับกล้องโทรทัศน์ที่เรียกว่า Event Horizon Telescope ในงานนี้นะครับก็เปรียบเทียบแบบนี้สมมติว่ามีใครสักคนครับอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โตเกียวนะในญี่ปุ่นนะครับหนังสือพิมพ์เราก็รู้ว่าตัวหนังสือนิดเดียวเนาะเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับห่างประมาณสัก 4,000-5,000 กิโลเมตรเนี่ยถ้ามีกล้องพิเศษนะครับที่มีกำลังขยายเหมือนกับไอ้กล้องที่ว่านี้นะครับสามารถส่องไปจนกระทั่งอ่านหนังสือบนหนังสือพิมพ์นั้นได้คิดดูกำลังขยายขนาดนั้นเลยดังนั้นจึงเป็นความน่าตื่นเต้นเชิงเทคโนโลยีด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังมองเห็นเนี่ยนะครับก็คืออยู่ไกลแสนไกลแต่ว่านักวิทยาศาสตร์กับวิศวกรเนี่ยสามารถจับภาพออกมาให้เราดูได้นะครับและเราก็รู้แล้วนะครับว่านี่คือภาพหลุมดำนะครับที่เขาถ่ายกันมาผมอยากรู้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากแน่นอนคำว่าเรานี่อยากจะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นคนที่เรียกว่าเฉพาะทางนั่นหนึ่งคือนักฟิสิกส์นะครับนักดาราศาสตร์หรือวิศวกรที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นกันบ้างเพราะว่าหลายมุมเลยนะครับประการแรกคือนี่คือการทดสอบทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่เข้มข้นมากเพราะหลุมดำเนี่ยหลุมดำมวลมหาศาลมวลยิ่งยวดบางคนเรียกใหญ่มากใหญ่แบบเรียกว่ามีแรงดูดสูงมากเลยเป็นการทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในฟอร์สสุดขีดเลยคือแรงโน้มถ่วงสูงมากแล้วก็พบว่ามันถูกต้องหรือว่าอย่างน้อยมันไม่ผิดยังจับผิดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามองอีกนิดนึงคือว่าโอ้โหนี่ไอน์สไตน์คิดมาตั้ง100ปีแล้วนะนี่คือสิ่งที่คน100ปีก่อนคิดมาตอนนี้เพิ่งจะมีเทคโนโลยีพิสูจน์มองในแง่ของการทำงานร่วมกันนะครับเป็นการทำงานร่วมกันของ13สถาบันนะครับสถานีเรียกว่าพวกกล้องโทรทัศน์เนี่ยนะครับดาราศาสตร์ทั้งหมด8แห่งนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์กับวิศวกรร่วม200ชีวิตทำงานร่วมกันหลายปีนะครับแล้วก็ปริมาณข้อมูลมหาศาลมากนะครับพี่เปรียบเทียบนี้แล้วกันนะครับอย่างเราเอาตัว Portable Disk ตัวนี้มานะครับ1 TB เราก็คิดว่ามันเยอะนะเก็บข้อมูลได้เยอะนะแต่ว่าปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการเรียกว่าเก็บภาพข้อมูลดิบมานะครับจนกระทั่งเรียก process หรือว่าผ่านกระบวนการต่างจนมาเป็นภาพนี้นะครับเท่ากับตัวนี้อย่างน้อย 1,000 ลูกลองคิดดูนะครับแล้วก็ส่งทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเพราะว่าเขารู้เลยว่าถ้าถือส่งทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยล่มแน่ๆอันนั้นคือในแง่ของเชิงเทคนิคทีนี้ถ้าถามว่าคนทั่วไปได้อะไรเนี่ยขอแบ่งแบบนี้ได้ไหมครับเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งนะครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับที่มันแปลกๆเนาะหรือว่ามันแบบวื้อหวามีความไฮเทคอวกาศนะครับหลายคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าทำงานด้านเทคนิคเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากข่าวพวกนี้นะครับส่วนคนทั่วไปจริงๆเนี่ยนะครับต้องขอพูดตรงๆว่าอาจจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้แต่ว่าทุกครั้งที่มีการเรียกว่าค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นอย่างขนาดนี้นะครับยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเทคโนโลยีหลายอย่างขึ้นมาเลยนะครับเช่นโอ้คุณต้องทำให้กล้องโทรทัศน์ทั่วโลกทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนกับกล้องโทรทัศน์ใหญ่ๆขนาดทั่วโลกนะครับต้องมีการแชร์ข้อมูลนะครับใช้ AI ด้วยนะครับใช้ Deep Learning ในการที่ process ภาพมานะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งนะครับจะถูกเรียกว่า commercialize หรือว่าถูกนำมาใช้เชิงพาณิชย์แล้วก็จะมีราคาถูกลงดังนั้นความก้าวหน้าทางเรียกวิทยาการที่แบบขั้นสุดยอดเนี่ยนะครับมักจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยครับเมื่อถูกเรียกว่านำไปใช้ในบริบทต่างๆเนี่ยนะครับคนทั่วไปจะมีสิทธิ์ใช้ได้ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องหลุมดำก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับจากที่พี่ชิวบอกทุกอย่างมานี่ก็ทำให้เรารู้ว่าหลุมดำเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีประโยชน์กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทุกอย่างเลยอย่างผมนี่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ยังรู้เรื่องเลยว่าหลุมดำว่ามีประโยชน์อะไรยังไงเกี่ยวกับพวกเราก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ชิวมากนะครับผมที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบคุณครับมากครับครับ